รงประเด็นข่าวเที่ยงช่วงนี้นะคะเกาะติดการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรค่ะช่วงนี้นะคะอยู่ระหว่างการยื่นภาษีทั้งนิติบุคคลทั้งบุคคลธรรมดานะคะคุณยื่นภาษีหรือยังคุณอัชวินเรียบร้อยได้คืนเรียบร้อยแล้วครับได้คืนแล้วนะคะหลายคนมีคำถามว่าเรายื่นไปรอบนี้เอกสารที่ส่งคืนกลับมานี่จะต้องขอเรียกอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าจะได้คืนเร็วขนาดไหนนะคะรวมไปถึง SME ที่บอกว่าถ้าจดทะเบียนทำบัญชีเล่มเดียวจะได้สิทธิประโยชน์ถึงตอนนี้แล้วนะคะตามเป้าหรือเปล่าตรงประเด็นข่าวเที่ยงจะไปพูดคุยกันกับอธิบดีกรมสรรพากรค่ะคุณประสงค์ภูลธเนศนะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับท่านอธิบดีครับถามถึงเรื่องของ SME ก่อนนะครับมีนโยบายให้ทำบัญชีเล่มเดียวตอนนี้ถือว่าเป็นไปตามเป้าไหมฮะครับเป็นไปตามเป้าครับค่ะครับครับผู้ประกอบการเป็นไงไหมครับตอนนี้เดิมเป้าทั้งหมดมีอยู่ประมาณ 430,000 รายนะครับที่จะเข้าระบบนะครับขณะนี้ผ่านมาถึงวันนี้แล้วเหลืออีก8วันเข้ามาแล้วประมาณ 240,000 นะครับถึงวันนี้นะครับ 240,000 ก็เหลืออีก18วันทุกวันนี้จดแจ้งเข้ามาตัวเฉลี่ยวันละ 15,000 รายนะครับถ้าวันละ 15,000 รายอีก18วันที่เหลือนี่ผมว่าน่าจะเข้าเป้าเกินกว่า300,000-350,000ขึ้นไปนะครับเชื่อว่านะครับวันสุดท้ายคือ15มีนาคมหรือเปล่าคะสำหรับ15มีนาครับวันสุดท้ายครับผมตัวเลขที่เข้ามาถึงตอนนี้ 280,000 กว่ารายนี่ถือว่าน่าพอใจขนาดไหนคะครับ240,000ก็ถือว่าตัวเลขเป็นไปตามที่คาดเลยนะครับแล้วเริ่มแรกๆเนี่ยวันละ 1,000-2,000 รายนะครับขณะนี้วันละ 15,000-16,000 นะครับครับแล้วเหลือ18วันซึ่งตรงนี้เป็นไปตามที่เราคาดอยู่แล้วแล้วคาดว่าจนถึงวันที่15มีนาคาดว่าจะมีคนที่จดแจ้งเข้าระบบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 350,000 รายนะครับคาดว่าประมาณนี้นะครับครับครับอยากให้ท่านอธิบดีช่วยเน้นย้ำหน่อยครับว่าการทำบัญชีเล่มเดียวตรงนี้จะได้รับประโยชน์อย่างไรบ้างครับครับเอาทางตรงเลยก่อนนะครับทางตรงคือสิ่งแรกนะครับคนที่จดแจ้งแล้วมักจะทำบัญชีเล่มเดียวนี้สิ่งแรกคือทางตรงคือหนึ่งได้รับการยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบภาษีย้อนหลังนะครับนะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังเลยนะครับไปตั้งแต่ปี2558ลงไปนะครับอันที่สองนะครับถ้าเป็น SME ในปี59นะครับรอบบัญชีปี59ไม่ว่าจะมีกำไรเท่าไหร่นะครับกำไรนั้นไม่ต้องเสียภาษีได้รับการยกเว้นจำนวนนะครับแล้วปี60นะครับกำไรนะครับเท่าไหร่ก็ตามอัตราเดิมสูงสุด 20% จะลดเหลือแค่ 10% นะครับนะในทางตรงที่ได้รับนะครับนอกจากนั้นนะครับในการที่จะไปกู้เงินธนาคารในปี2562กำหนดชัดเจนเลยนะครับว่าต้องใช้งบการเงินที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเท่านั้นที่ธนาคารจะพิจารณาให้สินเชื่อนะครับค่ะแล้วในส่วนที่เป็นที่ข้อของบทที่เราเป็นห่วงผู้ประกอบการคือระบบ e-payment ที่จะเอามาใช้ของที่รัฐเตรียมแล้วที่จะเดินออกมาให้นำมาใช้ให้เร็วที่สุดเนี่ยนะครับเพื่อประโยชน์หนึ่งเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐได้ด้วยได้ใจเงินอุดหนุนนะครับลดต้นทุนของประเทศต่างๆมันมีส่วนหนึ่งในเรื่องข้อมูลที่การใช้ e-payment เนี่ยจะต้องมีข้อมูลรีพอร์ตมาที่กรมสรรพากรด้วยว่ามีการซื้อขายจ่ายเงินกันยังไงนะครับซึ่งจะทำให้สรรพากรมีข้อมูลของผู้ประกอบการนะครับว่ามีการซื้อขายเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยในการทำชุดเดียวก็จะเป็นประโยชน์ที่ค่อยจะลดความเสี่ยงในอนาคตเลยนะครับค่ะอธิบดีคะเรื่องของการเพิ่มโทษผู้ที่โกงภาษีนะคะเพราะว่าราชกิจจานุเบกษานี่ประกาศว่าจะเพิ่มโทษจำคุก7ปีนะคะบางคนบอกว่าไม่ตั้งใจจะโกงแต่ว่าอาจจะยื่นเอกสารไม่ครบตรงนี้ชี้แจงแนะนำหน่อยค่ะว่าควรทำยังไงคะอ๋อในเรื่องนี้เราเน้นเฉพาะนะครับคนที่มีเจตนาที่ดีเรื่องภาษีนะครับนะถ้าเจตนาแล้วก็เดิมที่กฎหมายนี่นะครับไม่ได้เขียนออกไปชัดนะครับแล้วก็ตกไปในเรื่องโทษทางอาญาในเรื่องเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะครับเราเลยเพิ่มให้สมบูรณ์ครับในการแก้ไขกฎหมายครับค่ะที่บุคคลธรรมดาล่ะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นภาษีบุคคลธรรมดานะคะถึงตอนนี้แล้วนี่จำนวนที่ยื่นเข้ามานี่มากน้อยขนาดไหนคะอธิบดีคะขณะนี้ยื่นเข้ามาประมาณเกือบ3ล้านรายนะครับนะครับมีการขอคืนภาษีอยู่ประมาณล้าน2ล้าน3แสนรายนะครับได้พิจารณาคืนไปแล้วพิจารณาเสร็จไปแล้วล้าน1แสนล้าน1แสนกว่ารายนะครับมีค้างอยู่ประมาณสักแสนกว่ารายนะครับนะครับค่ะมีหลายเสียงบ่นบอกว่าอาจจะทำให้ต้องขอเอกสารเพิ่มเติมการคืนเงินภาษีอาจจะล่าช้าอันนี้จริงใช่ยังไงคะขอคืนมาเราได้คืนไปที่บอกว่าที่เสร็จแล้วเราคืนไปแล้วนะครับ
คืนไปแล้วเกินกว่า 80% นะครับ 80% นะครับครับปีนี้ขนาดนี้เราคืนมากกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันไป 1,500 ล้านแล้วครับนะครับก็คือการพิจารณานี่มันมีใครที่เรียนในการพิจารณาอยู่แล้วในการตรวจสอบข้อมูลนะครับแล้วที่ผ่านมาก็คืนได้เร็วมากกว่าปีที่แล้วนะครับมากกว่านะครับจริงแต่ผมเห็นตอนนี้ขณะนี้นะครับการยื่นเนี่ยได้ยื่นอินเทอร์เน็ตมากกว่ายื่นแบบกระดาษแล้วปีนี้ยื่นอินเทอร์เน็ตสูงถึง 87% ครับนะครับยื่นกระดาษถึง 13% ซึ่งการยื่นอินเทอร์เน็ตจะทำให้ได้รับคืนภาษีเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับครับครับท่านอธิบดีครับสุดท้ายนี้สั้นๆนะครับปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ภาษีของกรมสรรพากรไหมครับในการเก็บภาษีของกรมสรรพากรนี้ตัวการเก็บภาษีเองกับปัจจัยภายในเรายังพอเก็บไปได้อยู่นะครับเพียงแต่มีสิ่งทบปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการที่ทำให้เราเก็บภาษีขาดไปเป็นหลักๆแม้แก่ราคาน้ำมันที่ถูกลงทำให้ภาษีนำเข้านะครับเราหายไปนะครับเก็บไม่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ราคาน้ำมันที่ถูกลงเช่นกันทำให้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมหายไปนะครับสองตัวหลักๆนี้ก็เป็นตัวหลักที่ทำให้สมกรเก็บภาษีจะขาดจากประมาณการไปนะครับครับค่ะค่ะได้ค่ะช่วงนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอธิบดีกรมสรรพากรนะคะคุณประสงค์ภูลธเนศก็พูดถึงเรื่องของการจัดเก็บภาษีตอนนี้อยู่ระหว่างการยื่นภาษีนะคะบุคคลธรรมดานี่ยังมีโอกาสยื่นได้จนถึง31มีนาคมนะคะก็ยืนยันแล้วว่าถ้าส่งเอกสารไปทางอินเทอร์เน็ตนี่อาจจะเร็วยิ่งขึ้นในการคืนเงินภาษีแต่ว่ามีขั้นตอนในการพิจารณาอยู่แล้วนะคะว่าจะต้องดูจากข้อมูลอะไรบ้างอาจจะดูจากฐานเก่าในก่อนหน้านี้ยังมีเวลาตอนนี้นี่อินเทอร์เน็ตยื่นเข้ามาถึง 87% นะคะขอคืนเข้ามา3ล้านกว่ารายทางสรรพากรก็ทยอยจ่ายคืนไปนี้ประมาณ 80-90% แล้วแล้วก็มีจำนวนเงินที่จ่ายคืนกลับไปให้กับประชาชนที่เสียภาษีเกินมา 1,500 กว่าล้านบาทแล้วเทียบกับปีก่อนด้วยนะคะครับใครที่ยังไม่ยื่นภาษีนี่ก็รีบยื่นภาษีกันนะครับเพราะว่ายื่นเร็วเนี่ยเราก็ได้คืนเร็ว 2-3 วันนี้ก็ได้คืนภาษีกันแล้วนะครับ